มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนต่ายสายทานเปิดตัวลูกสาวคนเดียวน้องน้ำฝนเรียกได้ว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวอะไรของต่ายสายทานนิยมการหลังจากที่เจ้าตัวนะคะเพิ่งจะออกมาประกาศข่าวบอกว่าคุณแม่ไม่สบายระยะสุดท้ายและกำลังอยู่ในระยะแพร่กระจายและไม่ได้เจอกันมานานถึง2ปีแล้วนะคะเนื่องจากสถานการณ์ของโควิด-19 ที่แพร่อย่างหนักนำซ้ำตนเองยังตรวจพบความผิดปกติอีก20ก้อนที่มีน้ำหนักรวมกันเกือบ5โลเรียกได้ว่าหนักหนามากจริงๆในเวลานี้กับสิ่งที่ต่ายสายทานต้องเจอค่ะแต่ว่าเรื่องราวร้ายๆนะคะก็ยังจะมีเรื่องราวดีๆให้ชื่นใจนะคะเมื่อทางด้านต่ายสายทานออกมาเปิดตัวลูกสาวคนเดียวกลางรายการพร้อมกับเคลียร์ชัดทุกข้อสงสัยผ่านทางรายการคุยแซบโชว์นะคะว่าทางด้านต่ายสายทานพูดถึงเรื่องมีลูกตอนนี้อายุ25ปีน้องน้ำฝนเป็นลูกสาวที่เลี้ยงมาตั้งแต่เด็กเป็นลูกสาวบุญธรรมน้องเป็นลูกของพี่เลี้ยงที่เลี้ยงต่ายสายทานมาตั้งแต่เด็กๆนะคะต่ายขอเลี้ยงเขาตั้งแต่เขาอยู่ในท้องจนเขารับปริญญาแล้วแม่เราเองก็เลี้ยงเขาต่อจนทุกวันนี้ลูกสาวก็มาดูแลคุณแม่ของต่ายค่ะรับเลี้ยงน้องตั้งแต่เข้าวงการใหม่ๆอายุเรายังไม่ถึง20ปีตอนนั้นน้องเขาคุณแม่ยังอยู่คุณแม่ของน้องเขามาเสียตอนประมาณ3ขวบค่ะเราเองก็เลยรับปากแม่เขาว่าเราจะเลี้ยงน้องให้ดีที่สุดไม่ต้องเป็นห่วงสาเหตุที่ตัดสินใจรับน้องมาเลี้ยงตั้งแต่ตัวเองอายุแค่10กว่านะคะเพราะว่าด้วยความที่ว่าเพราะว่าคุณแม่ของเขาไม่มีความพร้อมที่จะดูแลลูกเราเองก็เลยบอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวเราดูแลเองค่ะเพราะว่าช่วงนั้นงานเรายังเยอะอยู่แล้วเราเองก็บอกน้องตลอดว่าเขาคือลูกของเราเขาก็คิดว่าเราเป็นแม่จริงๆเขาเรียกเราว่าแม่ค่ะเราเลี้ยงเขาแบบทำให้เขารู้สึกว่าเราเป็นแม่เขาจริงๆนะคะสุดท้ายแล้วพอเขาอายุได้ประมาณ3ขวบถึง5ขวบเขาก็รู้ความจริงเมื่อมีรายการนึงไปขอภาพก็ให้ตายมีอะไรในใจที่อยากจะบอกกับลูกเราเลยบอกไปว่าแม่ตายไม่ได้คลอดหนูออกมานะหนูคือลูกบุญธรรมแต่ทุกวันนี้เราเองก็บอกเขาและเราถามเขาว่าเข้าใจคำว่าลูกบุญธรรมไหมทุกวันนี้ไม่ได้มีปัญหาอะไรค่ะรักเขาเหมือนลูกแท้ๆคนนึงถึงแม้ว่าแม่ตายจะไม่ได้เอาเขามาทุกวันนี้ทำหน้าที่เป็นแม่ของเขาเลี้ยงดูเขาเลี้ยงลูกดุมากค่ะแต่ว่ามีเหตุผลสอนเขาด้วยการกระทำทำให้เขาเห็นแต่ดุนะคะตอนนี้เขาก็เป็นคนดูแลคุณแม่ที่นู่นเรียนจบทำงานแล้วภูมิใจมากๆค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ